ตู่ปิยวาทดีโพสต์ภาพคู่แฟนหนุ่มวินมาวินสมัยคบกันปีที่7ล่าสุดก็พร้อมมีลูกแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่หลังจากที่ควงแขนเข้าพิธีสวนแหวนหมั้นกันไปเป็นตั้งแต่วันที่20ธันวาคม63สำหรับคู่ของผู้จัดละครคนสวยอย่างตู่ปิยวาทดีมารินนท์และก็สามีหนุ่มวินมาวินทวีผลและงานมงคลสมรสที่เคลื่อนมาไกลเพราะว่าสถานการณ์โควิดและในวันที่9ตุลาคมทั้งคู่ตู่มาวินก็ได้เลิกยามดีฉลองมงคลสมรสกับงานแต่งอลังการงานสร้างมูลค่ากว่า100ล้านบาทของตู่ปิยวดีที่นำเพชรเม็ดแท้ร่วมกว่า200เม็ดมาประดับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วยล่าสุดตู่ปิยวดีก็ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณสามีย้อนอดีตต้อนรับวันเด็กพร้อมกับทั้งระบุแคปชั่นว่าสมัยคบกันเข้าปีที่7ใช้เพลงอื่นไม่ได้เลยทำกลางเหล่าแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นชมกันทั้งคู่น่ารักจำนวนมาก